ีค่ะวันนี้ยายปันจะพามาเพาะเมล็ดแตงกวานะคะยายปันซื้อมาเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะที่ยายปันปลูกเอาไว้ตอนที่เขาดอกเยอะๆค่ะปลูกนะคะอันนี้ที่ยายปันปลูกไว้นะคะก็เหลือเนี่ยแล้วเราก็เพาะเมล็ดเขาปลูกเขาไปกินไปเรื่อยๆนะคะอีกนานเลยค่ะกว่าจะหมดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำขายนะคะคนที่ทำขายเขาก็แบบนี้เขาก็โอเคค่ะเอาใส่เปิดออกแล้วนะคะเราเอาใส่เฉพาะที่เราปลูกค่ะแล้วอันนี้อย่าให้เขาโดนความชื้นนะคะเอาใส่ถุงไว้แล้วก็รัดหนังยางให้แน่นเก็บไว้อย่าให้โดนความชื้นนะคะปันเอามาแล้วนะคะจะปลูกเลยค่ะดินนี้นะคะปานนะคะก็ผสมเหมือนเดิมอ่ะปลูกในกระถางเป็นดินเก่าด้วยนะคะเนี่ยยายปางก็เอาผสมไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นใบมะม่วงร่วงมาเอาปุ๋ยคอกใส่นะคะแล้วก็จะมีปูนขาวค่ะหน้าฝนนะคะเราต้องเอาโรยแล้วก็คลุกไปในดินนะคะแล้วก็เอาตากยายปานเอาผึ่งไว้วันเดียวนะครับพอดีฝนก็ตกนะคะยายปังก็เลยไม่ได้ให้ดูปูนขาวค่ะนะคะปูนขาวเอาโรยไว้ป้องกันเชื้อราทางดินนะคะแล้วก็มีปุ๋ยคอกมีแกบดำมีขุยมะพร้าวแล้วก็ดินของเราแหละค่ะยายปังจะใส่ไปนี่นะคะยายปังขุดหลุมแล้วยายปังจะไปห้าเมล็ดนะคะหลุมนี้เอาไว้รอบๆไม่ต้องลึกนะคะหลุมนะคะใช้กบเลยช้อนขูดขูดอย่างนี้ปันจะปลูกห่างๆจริงๆเขาปลูกห่างกว่านี้ถ้าอยู่ลงแปลงแต่นี้เราอยู่ในกระถางเราเก็บรักษาง่ายดินกบจะได้รู้แค่นี้พอเหลือแล้วก็ปลูกไว้อีกนะคะนี่ค่ะตังก็ปลูกแค่นี้แหละนะคะปลูกง่ายๆแล้วก็ล่ะต่อมานะคะยายปางจะใช้มะเขือเทศนะคะยายปางก็จะเอามาโรยในกระถางที่เราปลูกแตงกวาพอแตงกวางอกมะเขือเทศของเราก็งอกด้วยนะคะเราก็เอาปลูกใส่กระถางไว้เก็บกินนะคะนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนะคะยายปางก็จะมาเพาะเหมือนกันค่ะเอาลูกเข้าแบบนี้แหละเพาะค่ะเราไม่ต้องไปตากให้เขาแห้งอันนี้เป็นช้อนที่ยายปางขุดดินเมื่อกี้นี้ก็บีบเอาแต่เมล็ดเขาเนี่ยแต่อยู่ในนี้บางทีเขาก็ขึ้นนี่ค่ะก็เอาโรยไปเลยโอ้ยง่ายดีจะให้เพื่อนดูเมล็ดของเขาหน่อยเนี่ยแล้วก็บีบใส่ช้อนอย่างเงี้ยถ้าเราไปเพาะที่อื่นเนี่ยให้ดูเมล็ดเขานะคะโรยเลยค่ะง่ายนี่ค่ะบีบโรยเลยตอนที่เขาขึ้นแล้วนะคะยายปางก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ฝนจะตกแล้วค่ะแล้วก็พอเมล็ดมะเขือเทศของยายปางขึ้นแล้วนะคะยายปางก็จะย้ายต้นกล้าเขาลงกระถางเพาะกันง่ายๆนะคะแตงกวาขึ้นเมล็ดมะเขือเทศของเราก็ขึ้นนะคะนี่นะคะเราก็ใช้น้ำลดเคยค่ะเพาะง่ายๆนะคะมะเขือเทศลูกเล็กของยายปานนะคะที่ยายปานเพาะไว้เพราะอะไรเพราะว่าเขาติดดอกออกผลได้ดีอะค่ะไม่เหมือนมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะมะเขือเทศลูกใหญ่เจอฝนก็เน่าแล้วเราไม่รักษาเขานะคะเจอแมลงวันทองเยอะก็โดนเจาะลูกแล้วเน่าแล้ว
ต่เป็นมะเขือเทศลูกเล็กนี้นะคะปลูกง่ายแล้วโตเร็วติดเร็วเก็บผลผลิตนี้ได้กินไว้ด้วยนะคะแล้วรักษาง่ายด้วยค่ะที่ยายปานชอบปลูกนะคะนี่ค่ะออกดอกเห็นไหมคะส่วนนี่นะคะนี่เป็นผักชีนะคะที่ยายปานหว่านเอาไว้ตอนช่วงที่ทำชิปก่อนๆหน้านั้นนะคะยายปานเก็บกินไม่ทันนะคะยายปานก็ปล่อยให้เขาติดลูกแบบนี้นะคะลูกเขาก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตเขาได้แล้วแต่ยายปานจะไม่เก็บนะคะก็จะเอาโรยในกระถางเดิมนี่แหละค่ะให้เขาขึ้นอยู่ในนี้นะคะเราไม่ต้องไปปลูกยากเลยค่ะไม่ได้เพราะว่าปลูกหนเดียวนะคะแล้วก็มีเมล็ดของเขาแบบนี้เพาะต่อได้เลยค่ะเนี่ยแล้วก็เอาโรยแบบนี้เลยนะคะจะเป็นมะเขือพวงนะคะถ้าเกิดเรารักษาดีๆบำรุงใส่ปุ๋ยให้เขาดีๆนะคะดูสิคะเก็บกินไม่ทันอะไรข้างบนดกมากมาดูผักแพลวของเย็บปานนะคะที่เอาแช่น้ำไว้ที่รากงอกแล้วเย็บปานก็เอามาลงกระถางคือกล่องโฟมเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็เต็มกระถางแล้วนะคะกำลังเขียวกำลังโตเลยค่ะปลูกผักสวนครัวค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่ในบ้านนะคะก็ลองให้เพื่อนไปปลูกดูนะคะเราจะได้มีผักไว้กินนะคะปลอดสารพิษด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ